าสู่ช่วงที่2ของรายการ Help Me นะคะในช่วงของ Hot Hot Online นะคะแน่นอนเลยนะคะวันนี้เราก็มีเรื่องที่น่าสนใจมาพูดคุยกันเหมือนเดิมนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะเข้าสู่โหมดไสยศาสตร์นิดนึงนะคะเปลี่ยนโหมดก่อนนะใช่นะคะดร.เจตเชื่อในเรื่องของการแก้กรรมมั้ยผมเชื่อเรื่องการทำความดีนะครับคือการทำความดีมันก็เป็นการลดกรรมได้ส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าคือผมว่าทุกคนนะในชีวิตมนุษย์เกิดมาเรามาชดใช้กรรมอยู่แล้วเนาะใช่เราก็เกิดมาเรามีกรรมในอดีตมาอยู่แล้วแหละอันนี้ก็เป็นความเชื่อทางศาสนาพุทธของเรานะคะทีนี้ค่ะเขาก็มีวิธีการแก้กรรมแบบใหม่เผื่อดร.เจตจะสนใจนะคะเป็นการนะคะแก้กรรมโดยใช้ฝ่าเท้าค่ะนะคะโดยมีอาจารย์เอตาทิพย์ค่ะจะใช้ใบเท้าฝ่าเท้านะไม่ใช่ใบเท้าฝ่าเท้าค่ะรูปไร้ใบหน้าและส่วนต่างๆของผู้ที่มาแก้กรรมนะคะซึ่งอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะใครที่คิดว่าวิธีนี้สามารถนะคะแก้กรรมได้ก็ลองอ่านข่าวนี้ดูนะคะซึ่งจะอาจารย์เอเนี่ยเขาก็ใช้ฝ่าเท้าเนี่ยกดเหยียบไปตามจุดต่างๆของร่างกายรวมทั้งใบหน้าด้วยสนใจไหมเริ่มจากใบหน้าก่อนเลยป่ะนั่นสิบอกว่าอาจารย์ล้างขาก่อนนะล้างขาก็ยังไม่อยากแก้เลยนะอันนี้คือค่อนข้างจะแปลกไปเรื่อยๆสำหรับการแก้กรรมซึ่งคำว่าแก้กรรมเนี่ยจริงๆในพุทธศาสนาของเราไม่มีคำนี้หม่อนเคยอ่านเคยศึกษามานะคะจริงๆแล้วการแก้กรรมเป็นเพียงแค่ความเชื่อของบุคคลเท่านั้นเองนะคะซึ่งถ้าอย่างเงี้ยสนใจไหมคะตอบเลยไม่สนใจไม่สนใจนะหรือใครที่สนใจเราก็ไม่ว่ากันนะคะกับเรียกว่าอะไรพิธีแก้กรรมนะคะเขาเรียกก็มีชื่อเรียกด้วยนะคะว่าบาทาบำบัดนะคะก็ใครที่สนใจอยากจะบำบัดด้วยวิธีนี้ก็ลองติดตามลองเซิร์ชหาดูนะคะซึ่งอันนี้เราก็ไม่เชื่อก็เราก็ไม่ลบหลู่แหละนะคะใครที่สนใจก็ว่ากันไปนะคะมาต่ออีกข่าวนึงดีกว่านะคะอันนี้เข้าสู่เรื่องของโซเชียลอีกแล้วเปลี่ยนโหมดเลยเปลี่ยนโหมดจากเมื่อกี้แก้กรรมกันไปนะคะแต่อันนี้ต้องบอกนิดนึงว่ามันก็ใกล้ตัวเราเพราะแน่นอนว่าทุกวันนี้ใครก็เข้าโลกโซเชียลกันเป็นประจำวันหนึ่งหลายรอบด้วยนะคะทีนี้มันเป็นเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งค่ะนะคะน้องผู้หญิงคนนี้เขาขี่รถจักรยานยนต์นะคะแล้วก็ไม่สวมหมวกกันน็อกแล้วก็ไม่มีใบขับขี่ด้วยอ๋อสองเรื่องเลยสองเรื่องสองกระทงครับแล้วก็โดนตำรวจเรียกนะคะปรากฏว่าพอโดนเรียกเสร็จเธอน้องคนนี้ก็ไปโพสต์ข้อความที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยดีอะไปว่าคุณตำรวจน่ะนะว่าไม่ได้แอมหรอกอะไรอย่างเงี้ยใบสั่งหรอทำอะไรไม่ได้หรอกตำรวจทำอะไรไม่ได้อย่างเงี้ยคือเนาะเรื่องของโลกโซเชียลอะค่ะเราก็คุยกันไปหลายทีแล้วแต่ก็ยังมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะคะปกติแล้วดร.เจตนี่ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กบ่อยไหมเอ่ยใช้ทุกวันเลยใช้ทุกวันวันหนึ่งก็หลายเวลาครับเพราะว่าในโซเชียลมันมีข้อดีด้วยไม่ใช่มีข้อเสียอย่างเดียวมันเป็นเหรียญ2ด้านเขาบอกในทุกๆอย่างทุกๆสิ่งในโลกใบนี้มันเป็นเหรียญ2ด้านหมดเลยมีด้านดีก็มีด้านมืดเนาะด้านมืดแล้วก็เอาไว้โจมตีชาวบ้านได้ว่าว่าว่าคนนั้นคนนี้ในด้านดีเนี่ยก็อย่างที่ผมเอางานวิจัยต่างๆมาเนี่ยเอามาจากโซเชียลทั้งนั้นเลยจริงเหรอคะจริงครับคือโซเชียลความหมายคืออินเทอร์เน็ตนั่นแหละค่ะงานวิจัยต่างๆเนี่ยเขาตีพิมพ์โอ้ผมคงไม่บินไปอเมริกาบ่อยๆนะคะแล้วก็อ่านจากในอินเทอร์เน็ตที่เขามีการลงวารสารต่างๆลงตีพิมพ์ในวิชาการวารสารในห้องสมุดนานาชาติของอเมริกาเนี่ยเราก็ไปดูมาเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าในโซเชียลมีทั้งข้อดีข้อเสียแต่ถ้าเราใช้ข้อดีให้เป็นประโยชน์ให้ได้มากที่สุดมันจะเป็นประโยชน์กับตัวเราเองแล้วก็คนรอบข้างได้นะครับเพราะก็อย่างที่เห็นไปนะคะอย่างดร.เจตเนี่ยก็เป็นตัวอย่างเลยของการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กไปในทางที่ดีในทางที่สร้างสรรค์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆคนไหนเนี่ยโดยเฉพาะวัยรุ่นก็อาจจะเป็นห่วงสักเล็กน้อยเนาะเพราะว่าบางทีการกระทำของเด็กๆหรือน้องๆวัยรุ่นเนี่ยอาจจะทำไปโดยที่ขาดการคิดเขาเรียกว่ารู้เท่าไม่ถึงการใช่ก็เวลาที่เขา
มีข้อโต้แย้งอันเนี้ยจะมีสุดท้ายว่ารู้เท่าไม่ถึงการไม่รู้เป็นคำตอบสุดท้ายหรือเปล่าแล้วก็หลุดไปคำตอบที่ดีหรือเปล่า อันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นค่ะฝากกันไว้น้องๆ นะคะหรือว่าจะเป็นคนทั่วไปนี่แหละที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ต่างๆก็ฝากกันไว้นะคะใช้ในทางที่สร้างสรรค์กันดีกว่านะคะมีเรื่องราวดีๆที่ปรากฏนะคะบนโลกโซเชียลนะคะข่าวดีๆเรื่องราวดีๆก็เอามาแชร์กันนะคะเอามาศึกษากันอย่างที่ดร.เจตได้เอามาศึกษาในส่วนของการค้นคว้าวิจัยนะคะส่วนเรื่องไม่ดีเราก็อย่าไปโพสเลยเนาะหรือว่ามองข้ามกันไปบ้างนะคะอย่างบางเรื่องก็ให้มันผ่านไปโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องโพสก็ได้นะคะเอาละค่ะช่วงนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับช่วงฮอตออนไลน์นะคะคราวหน้าเราก็จะกลับมาพูดคุยนะคะในประเด็นที่ฮอตๆแบบนี้อีกแน่นอนค่ะ